ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพชรรับเติมเกม EA FC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Upสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็แน่นอนครับนะวันเสาร์นะผมอัปเดตนะผมทีมออฟเดอะซีซั่นมาแล้วนะผมนะอันนี้เป็นทีมออฟเดอะซีซั่นทีมแรกนะผมชื่อว่าทีมออฟเดอะซีซั่นไลฟ์นะครับผมก็จะมีเงื่อนไขว่านักเตะสมมุติสังกัดอยู่อย่างเช่นบรูโน่นะครับผมบรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยสังกัดอยู่กับแมนยูนะ4เกมถัดไปจากเนี้ยจากวันที่19เนี่ยก็คือ4แมตช์เกมลีกนะนับเฉพาะเกมลีกนะครับ FA Cup ไม่นับนะนับเฉพาะเกมลีกนะครับผมนะถ้าชนะ2จาก4ก็จะได้สเตตบวก1ครับแล้วถ้าสโมสรเนี่ยแมนยูยิงได้อีก8ลูกได้บวก1ครับทุกตัวเงื่อนไขนี้หมดอยู่ไปอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ทีมอะไรก็แค่นี้ครับการไลฟ์เป็นทีมออฟซีซั่นไลฟ์ครับผมเอาง่ายๆก็คือมันเป็นน้ำจิ้มมันเป็นปฐมบทก่อนทีมออฟซีซั่นจริงๆครับทีมออฟซีซั่นแบบจริงๆน่าจะเป็นวันศุกร์หน้าถ้าจะเริ่มที่พรีเมียร์ลีกครับก็จะเป็นดาวเด่นพรีเมียร์ลีกมาเลยนะแต่นี้ก็เป็นทีมซีซั่นไลฟ์นะผมมาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับผมก็วันนี้อัปเดตค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยนะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ SBC ก่อนแล้วกันแล้วก็ลืมบอกนิดนึงครับมันแจกแพ็คทีมซีซั่นการันตีให้ด้วยนะการไลฟ์นะผมแต่ว่าก็กลวกๆหน่อยแต่ก็อย่างน้อยมันการันตีตัวไลฟ์ครับผมนะก็ไปดูกันได้นะครับผมในสโตร์นะครับผมเข้าไปดูเอาเองนะครับผมนะโอเควันนี้ที่อัปเดตเข้ามาเริ่มที่ SBC ก่อนครับก็มีตัวแรกครับผมนะก็คือไคล ฮาวเวิร์ดครับไคล ฮาวเวิร์ดแพงมาก1.3 ล้านครับผมถามว่าสแตทเนี่ยแย่ไหมผมว่าไม่แย่จนเกินไปถ้าเพลย์สไตล์มันเอื้อให้กับการเป็น CDM ของมันนะผมสแตทมันมาเชิง CDM เลยค่ายิงต่ำมากครับผมนะความเร็วอยู่ที่94 dribbling 92 passing 92 defense 91ครับ defense ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เรื่องของ passing เนี่ยโอเคเลย dribbling เยอะก็จริงแต่ว่า agility กับบาลานซ์น้อยการพลิกตัวจะช้าผมแต่คอนโทรลบอลนี้ถือว่าดีครับผมนะเหมาะกับการเป็น CDM มากกว่าในส่วนของสแตทครับแต่ได้วิกฟุต5ด้วยนะฮาวเวิร์ดได้วิกฟุต5แต่เป็นเม็ดครับผมแต่ว่ามันมาแย่ตรงเพลย์สไตล์นี่แหละเพราะว่าเพลย์สไตล์มันอ่ะไม่ค่อยเอื้อกับสเตตมันเท่าไหร่ยังไงผมจะอธิบายให้ฟังอย่างฟินิชช็อตอย่างเงี้ยฟินิชช็อตมันคือเพิ่มความคมในการยิงลูกด้วยการปัดบอลใช่ไหมกด R2 ยิงฟินิชช็อตผมตั้งไว้ปุ่ม R2 แล้วฟินิชช็อตกดยิงปั่นนะครับผมนะมันจะเพิ่มความคมในการปั่นคงครับแล้วทีเนี้ยการปั่นบอลมันจะคมเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมาจากค่าฟินิชชิ่งค่าลองช็อตค่าช็อตพาวเวอร์ค่าเคิร์ฟมันจะมาจากอันนี้ครับหลักๆแล้วคือมันต่ำทั้งหมดเลยฟินิชชิ่ง85ช็อตพาวเวอร์80ลองช็อต82มีเคิร์ฟ97บอลก็จะโค้งแต่ไม่คมครับพอมันไม่คมทีเนี้ยมันไม่คมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไอตัวช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้ไม่เยอะนึกออกไหมอันนี้มันจะอันนี้ก็คือเอาง่ายคือถ้าสมมติว่าลองจินตนาการดูนะครับถ้าสมมติว่าค่ายิงของเราเนี่ยค่ายิงปั่นพวกฟินิชชิ่งลองช็อตอะไรเงี้ยที่เราใช้เนี่ยสมมติเรายิงปั่นไกลนอกกรอบอย่างเงี้ยใช้ลองช็อตใช้เคิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันคำนวณจากตรงเนี้ย99ครับสมมตินะตรงนี้คือลองช็อต99หดลงมาเหลือ82และได้ไอ้เพลย์สไตล์ฟินิชช็อตทองเพิ่มมามันก็จะได้ประมาณนี้เนอะมั้ยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเทียบกับตัวที่แม่งมีลองช็อต99อยู่แล้วแล้วได้เพลย์สไตล์ฟินิชช็อตเพิ่มขึ้นไปอีกทำนองนี้พอเห็นภาพใช่มั้ยมันประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นฟินิชช็อตก็จะดูแบบว่าดูแบบก็คือใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นตัวชูโรงให้กับมันเช่นเดียวกับ take deep ครับ take deep ค่า agility balance มันก็ต่ำก็จะใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวชูโรงให้กับมันอะไรอย่างนี้คือใช้ได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวชูโรงให้กับมันส่วนปิงพาร์ทเนี่ยใช้ได้อยู่แล้ววิชงวิชั่นอะไรมันดีครับช็อตพงช็อตพาร์ทมันดีเวลากดดิวพาร์ทไปก็โอเคครับที่เหลือก็โอเคส่วนสแตทอะผมว่าโอเคสแตทส่วนตัวผมไม่ได้แย่ครับแต่แค่มันมาแบบเนี้ยมันน่าจะไปทาง CDM ไปเลยมากกว่าเนาะเพราะว่าชูตติ้งมันต่ำเลยมันน่าจะไปทาง CDM ไปเลยมากกว่าครับแต่เพสไตล์มันดันให้เทคดิฟที่ต้องไปเล่นในกรอบเยอะๆฟินิชช็อตที่ต้องเล่นหน้ากรอบในกรอบเยอะๆอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปซะได้ครับผมนะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยสอดคล้องไปในทางเดียวกันเท่าไหร่กับราคา1.3 ล้านมันควรจะดีกว่านี้ในมุมมองของผมนะแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันมีโอกาสบวก2ด้วยนะผมถ้าใครเป็นแฟนปืนผมว่าก็โอเคทำได้ครับผมแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์ไปเล่นพวกลามิเลสฟุตแฟนอะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมนะพวกนั้นแทนไปก่อนได้ครับถ้าอยากได้พวกตัวเร็วๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะพวกนั้นแทนไปก่อนได้ครับผมแต่ถ้าไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลก็ข้ามไปส่วนแฟนอาร์เซนอลก็ทำไปลุ้นบวก2ขำๆนะครับผมนะ
แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือริโอเฟอร์ดินานครับผม TY ครับตัวนี้ผมแนะนำให้ข้ามได้เลยครับราคามาอยู่ที่2.5 ล้านครับผมราคาซื้ออยู่ที่ประมาณ1.8-1.9 ล้านใช่ไหมมีแอนติสปาเต้ทองกับสไลด์ทองครับเฟอร์ดินานไม่ใช่ตัวที่แย่ทำไมผมถึงแนะนำให้ข้ามเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพรีวิวสเตตของตัวทีมเลอร์ซีซั่นที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กแต่ละตัวนะครับผมเฟอร์ดินานเนี่ยได้แอนติสปาเต้ถือว่าดีครับสไลด์ทองเนี่ยไม่ค่อยดีสไลด์ทองไม่ค่อยดีแอนติสปาเต้ดีแล้วก็ในส่วนของสเตตเนี่ยไม่ได้แย่จนเกินไปวิ่ง87โอเคดีเฟนส์93ฟิสิคอล90ก็อยู่ในเกรนที่แบบโอเคแล้วแต่ว่าในยุคทีมเลอร์ซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวเซ็นเตอร์แบ็กดีๆมันจะมาเพียบแล้วพวกวิ่ง90เดี๋ยวเราเห็นกันเป็นปกติเลยแหละวิ่ง90เราเห็นเป็นปกติเลยส่วน AI อาจจะสู้อาจจะต่ำกว่าเฟอร์ดินานด์หน่อยแต่ว่าก็ได้เพสสไตล์บางตัว3เพสสไตล์ก็อาจจะขยับขึ้นมาข่มสูสีกันอะไรอย่างนี้แต่เนื่องด้วยความที่ว่ามันมาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงครับ2.5 ล้านเนี่ยสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กตอนนี้แพงครับมีเตาเบิร์ธเดย์ตัวละ400,000เองครับตอนนี้แพงครับแพงจริงครับสำหรับราคานี้นะโอเคแล้วก็มี objective ครับผมนะ objective ส่วน evo มี evo กับกากผมขอข้ามเลยแล้วกันครับ evo นะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับผมส่วน objective เนี่ยจะมีอันใหม่ก็คือนี้ครับ john mackin ครับก็ถ้าใครอยากได้ตัวเอาไว้ย่อยต่อก็ไปทำไม่เก่งหรอกครับนะแล้วก็มี tot daily play ครับผมแล้วก็อันนี้ครับ daily play ครบ5ครั้งก็ได้แพ็คการันตีทัวร์ซีซั่นมาเปิดอีกซองนึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันครับผมนักเตะวันนี้มีเข้ามาเพียบเลยจ้ะนักเตะวันนี้มีเข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวไปดูในคอนเซ็ปต์แล้วกันนะครับผมนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยไม่ต้องไปเปิดฟุตบินอะไร Team of the Season ไปโอเคครับตัวไหนกากากผมจะข้ามไปเลยนะเอาเบอร์ครับตัวนี้ก็สกิลมุม5วิฟุต4แต่กากอยู่แล้วครับผมนะสเตตก็มาแบบใช้งานทั่วไปครับเพลย์สไตล์ก็ใช้งานทั่วไปแล้วก็เป็นตัวไม่ดังอ่ะแล้วก็ลิงยากด้วยครับผมนะดาวิดคอสต้าตัวนี้ผมเปิดได้อย่างกากเลยครับถึงแม้ว่าจะยิ้มสวยก็เถอะนะครับผมนะตัวนี้คอมโพเชอร์ต่ำรีแอคต่ำกับข้ามเลยลาฟ่ามูจิก้าผมก็เปิดได้เหมือนกันครับรีแอคต่ำเหมือนกันแล้วก็จ่ายบอลแย่มากกับข้ามเลยครับเชฟตัวนี้ชื่อเชฟนะอจิตี้บาลานซ์ก็ต่ำครับผมนะเรื่องจ่ายบอลวิชั่นก็ไม่ค่อยดีวิ่งก็ช้าครับผมนะข้ามเลยครับเวฟเวอร์ครับผมตัวนี้สเตตพอดูได้ครับผมได้สกิลมูฟ5วิฟุต4ด้วยนะตัวนี้อาจจะลิงก์ไม่ยากจนเกินไป USA ครับผมอยู่ในเกณฑ์พอใช้งานแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินสุดๆแต่ผมว่าตัวอื่นก็มีดีกว่าเยอะนะครับโอตาเมนดี้ตัวนี้จะคล้ายๆกับออบานครับผมนะก็วิ่ง85มีแอนติสปาเต้จ็อกกี้ทองครับดีเฟนส์91ฟิสิคอล92ผมมองว่าใช้งานได้ใช้งานได้วิ่ง85ผมว่ายังพอไหวในยุคนี้ครับยุคที่เราต้องเจอกับนักเตะที่มันวิ่ง95บวกหมดเลยครับนะเบียเออครับตัวนี้วิ่ง97ครับแต่ เรื่องของการยิงเนี่ยคมอยู่นะแต่ว่าได้แค่ยิงในกรอบครับผมแล้วก็ได้ลาปิดกับหม่งแรงครับผมเป็นกองหน้าสายหม่งนะแต่ไม่มีเอเรียลนะครับผมอาจจะใช้ยากนิดนึงโรบินสันอันนี้แบ็คพรีเมียร์ลีกครับอันนี้พอใช้ได้สเตตทรงๆครับวิ่ง95เดฟ86แล้วฟิสิคอล90ครับสเตตทรงๆได้บ็อกทองกับลาปิดก็พอได้นะสำหรับแบ็คผมแบ็คหมกมาตรฐานไม่สูงครับเถอร์แลนตัวนี้ได้ยิงแรงกับฟินิชช็อตนะวีฟุต5ครับผมนะก็ในกรอบคมเหมือนเดิมนะผมความเร็วพอมีคอมโพเชอร์กับรีแอคชั่นอาจจะไม่สูงมากครับผมก็ดัดดาดทั่วไปนะมิเกลเมลิโน่ครับตัวนี้สเตตมากลางๆครับผมออกไปทาง CDM ที่จ่ายบอลดีครับผมจะได้ฟินิชช็อตด้วยนะแล้วก็ยิงไกลเนี่ยพอได้ครับผมยิงใกล้พอได้ครับผมนะดีเฟนส์ดีครับเป็น CDM ถ้ามีโอกาสได้ยิงปั่นก็ยิงปั่นได้แต่ว่ากดสามเหลี่ยมดีครับสำหรับเมลิโน่นะเหนื่อยจังค้างแป๊บก็โอเคถัดมาครับหินคาปี้นะครับหินคาปี้ตัวนี้33นะครับผมนะเซ็นเตอร์แบ็กครับผมความเร็ว90นะแล้วก็คอมโพเชอร์รีแอคชั่นผ่านดีเฟนส์91แล้วก็ฟิสิคอล90นี่เห็นไหมเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กนี่ราคาประมาณแสนเดียวเองนะตัวนี้ประมาณแสนเดียวเองครับผมเพลย์สไตล์อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่มีอินเตอร์เซปพอใช้ได้ส่วนสไลด์ทองนี่ห่วยครับผมนะแต่ถ้าเทียบกับเฟอร์ดินานด์มีแอนติสปาเต้แต่เฟอร์ดินานด์จะได้ AI เด่นกว่าแน่นอนส่วนหินคาปิมันจะ AI ไม่สู้เฟอร์ดินานด์อยู่แล้วครับแต่สเตตมันก็ถือว่าดีความเร็วระดับ90ตัวเซ็นเตอร์แบ็กนี่ช่วยเราได้แน่นอนครับผมนะถัดมาครับซูโบสไลตัวนี้ถูกมากเลยครับราคาแค่ 200,000 เองเป็นตัวเด็กหงด้วยลิเวอร์พูลด้วย3เพสสไตล์ด้วยนะ44ครับผมมีทีเวล่าเทคดิฟแล้วก็เดดบอลครับผมสเตตผมว่าไม่ได้แย่มากแต่ผมไปลองเล่นดูแล้วตัวมันค่อนข้างสูง
แล้วก็อาจจะหนืดๆเล็กน้อยสำหรับใครที่แบบชอบนักเตะผิวๆอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ยิงในกรอบไม่ค่อยคมกับความเร็วไม่ค่อยจัดเป็นออกไปทาง CAM เลยซะมากกว่าครับผมเป็น CAM ที่แบบออกบอลได้ยิงบอลพอได้ความเร็วพอมีเลี้ยงบอลพอได้อย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบกระโดดแบบงับจุดเด่นไหนสักจุดเด่นเด่นนึงแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้ผมแล้วก็ได้ลุ้นบวก2ด้วยราคาไม่ค่อยแพงครับผมว่าโอเคปกติตัวลิเวอร์พูลมันต้องแพงกว่านี้เยอะครับตัวนี้ราคาไม่ค่อยแพง 200,000 นี่ครับลาฟินญาครับตัวนี้ได้ควิกสเต็ปครับแล้วก็เทคดิฟครับผมแล้วก็มีชิปช็อตนะตัวนี้54นะผมเซ็งตรงชิปช็อตนี่แหละค่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเร็วมากแล้วก็ได้เทคดิฟด้วยยังไงก็มีประโยชน์นะลาฟินญาครับผมว่ายังไงก็มีประโยชน์แล้วก็54ด้วยครับผมนะถัดมาครับบิสเซกครับผมตัวนี้33แล้วบิสเซกตัวนี้ความเร็ว88ดิเฟนซ์91แล้วก็ฟิสิคอล94ครับสแตทมาสวยเลยคอมโพเชอร์รีแอคชั่นก็ไม่แย่ด้วยแล้วก็ได้จ็อกกี้ทองกับบ็อกทองครับส่วนรีเลเลตนี่เอามาทำไมไม่รู้นะเอาแอนติสปาเต้มาให้จะสวยกว่านี้เยอะเลยครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยแพงครับ 2-3 แสนนะซาฮานี่โอเคครับซาฮา55สกิลมูฟ5วีคฟุต4ครับได้ควิกสเต็ปทองปิงพาสแล้วก็วิปเพ็ดพาสครับผมปิงพาสกับวิปเพ็ดพาสนี่ใช้ด้านข้างดีครับเอาไว้ดริลพาสยัดเข้าไปแบบวิ่งสุดเส้นแล้วก็ตบเข้าในหรือว่าจะเป็นครอสซิ่งก็ได้ครับผมนะก็จะกลายเป็นมันจะเป็นทรงแบบปีกแบบเลี้ยงติดเส้นไปเลยตัวนี้ผมว่าโอเคนะได้ควิกเต็ปแล้วก็ใช้เป็นปีกแบบเป็นปีกตัวจ่ายมากกว่าเป็นปีกตัวตัดเข้าในยิงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้ครับซาฮาดูมีประโยชน์อยู่ถัดมาครับแม็กซิมตัวนี้ได้55เลยนะมันดีตรง55นี่แหละแต่ว่าได้เร็วจี๊ดครับมีควิกเต็ปเพสไตล์ดันเป็นลองบอลกับดูดบอลทองดูดบอลทองก็ได้ใช้บ้างแหละลองบอลก็ได้ใช้บ้างครับแต่ด้วยความที่เราอยู่ริมเส้นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ลองบอลถี่ขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีประโยชน์แหละแต่ว่าลองพาสมาแค่80ครับเห็นไหมมันไม่สอดคล้องกับเพลย์สไตล์มันครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยได้ความเร็วแล้วก็ความจี๊ดเป็นจุดเด่นของมันอยู่แล้วครับถัดมาครับครูสครับผมนะตัวนี้เป็นแบ็คติดทีมออสซิซันแม่งทุกปีครับตัวนี้ครับก็มาตรฐานทั่วไปครูสครับบล็อกทองอินเตอร์เซปทองแล้วก็ดีเลย์ทองครับใช้ได้ครับครูสถัดมาอเรซานดรีครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กหญิงนะครับผมจากซิตี้ครับวิ่ง88นะเดฟ92ฟิสิคอล90ครับคอมโพเชอร์ต่ำมาก85รีชั่น96ครับผมนะตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยสูงแค่5ฟุต7ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเล็กภาคนี้ไม่ค่อยเกิดครับคานาบาโร่คอโดบ้าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเกิดเลยครับถัดมาครับกูดุดครับตัวนี้เร็วครับ98แต่มาแค่44ครับถือว่าจืดแล้วก็สแตทยิงจ่ายไม่ดีด้วยครับรีแอคชั่นก็ต่ำครับผมนะเพย์สไตล์มีวิเพ็ดพาร์ทกับทริกสเตอร์มีแค่ลาปิดที่ดูจะมีประโยชน์ครับเพราะวิเพ็ดพาร์ทเนี่ยเอาไว้ใช้กับครอสซิ่งครับและครอสซิ่งพี่แกแค่72ครับตัวนี้ผมว่าห่วยเลยครับถัดมาครับผมร็อบตัดชีคครับผมเป็นทรงคล้ายๆเซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดนะตัวนี้ไฮไฮแล้วก็45ครับผมนะยิงในกรอบกากยิงไกลโอเคจ่ายบอลโอเคครับสั้นยาวความคล่องตัวต่ำครับผมนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นแบบกองกลางแบบตัวใหญ่มีอินเตอร์เซปแล้วก็ปะทะเป็นตัวแข็งแกร่งเน้นดักบอลแล้วก็ออกบอลครับผมก็ภาพรวมพอใช้ได้แต่ดีเฟนต์ต่ำครับผมนะดีเฟนต์มาแค่85มาร์กิ้ง81เองถัดมาซันโต้ครับผม55นะตัวนี้เป็นตัวหญิงนะผมนะเป็น CAM นะเป็นสายแบบจะเรียกยังไงอะจะบอกว่าพริ้วเลยก็ไม่พริ้วซะทีเดียวได้ตัวเล็กก็จริงแต่ agility กับบาลานซ์ไม่สูงนะมันจะไปเทียบกับพวกตัวเล็กแต่ agility บาลานซ์สูงๆไม่ได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์พริ้วสำหรับถ้าเทียบกับตัวชายด้วยนะรวมกับตัวชายด้วยครับผมนะส่วนเรื่องของการยิงไม่ใช่จุดเด่นครับช็อต power ต่ำครับผมนะจ่ายบอลพอได้ครับผมได้ finesse ช็อตลาปิดแล้วก็แฟร์ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ CAM นะสำหรับสแตทนี้แต่ว่าได้55ก็ยังมีประโยชน์แหละถัดมาโรเมโร่ครับตัวนี้วิ่ง85ครับดิเฟนซ์94แล้วก็ฟิสิคอล91ครับเรียกชั่น97คอมเพเชอร์96ครับความเร็วอยู่ที่85สแตทก็ประมาณออบานอีกแล้วครับสแตทมาทรงโอตาเมนดี้เลยครับนะแล้วแถมโรเมโร่เนี่ยน่าหนักใจตรงที่ว่าอีก4แมตช์ถัดไปเนี่ยมันเจอทีมใหญ่3ทีมเลยนะมันต้องการชนะ2เกมจาก4เพื่อได้อัพ1แล้วก็8ลูกได้อัพอีก1นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับโรเมโร่ครับฮาวเวิร์ดพูดไปแล้วนะโดกูครับตัวนี้ได้54ครับความเร็ว99จี๊ดมากครับผมนะแล้วก็ดิบบิ้งดีมากๆครับผมนะแต่ว่าสแตทเนี่ยยิงในกรอบคมแต่ยิงนอกกรอบไม่ได้เลยครับผมแล้วก็ค่าเคิร์ฟต่ำแล้วก็ครอสซิ่งมาแค่86ครับผมแต่มีวิเพทพาร์ทนะก็อาจจะไม่สอดคล้องกับค่าคอร์สเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้แหละแล้วก็มี power shot นะครับผมมียิงแรงนะไอ้ power shot เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้นอกกรอบกันครับในกรอบเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้หรอกเพราะว่า
มันต้องง้างไงมันจะถูกบล็อกถูกอะไรได้ง่ายครับผมกลายเป็นว่าลองช็อตพี่แกมาแค่80อีกครับลาปิดนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เพลย์สไตล์ไม่ค่อยสอดคล้องกับสเตตเท่าไหร่ครับผมนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นซิตี้เนี่ยโอกาสบวก2มันสูงไงราคามันเลยอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็ใช้ได้แหละมันจี๊จ๊าดอยู่แล้วครับโดกูครับจุดเด่นมันนะครับผมมาถึงไฮไลท์2ตัวครับผมนะต้องบอกว่าไฮไลท์เลยนะผมตัวแรกครับบรูโน่ครับได้54นะบรูโน่ครับผมนะตัวนี้ความเร็วอยู่ที่86ไม่จี๊ดมากครับผมแต่ว่ายิงในกรอบคมฟินิชชิ่ง90ช็อตพาวเวอร์ดีลองช็อตดีครับคอมโพเชอร์ก็ดีด้วยเรื่องดิปปิ้งไม่แย่มากครับผมจ่ายบอลนี่เนี๊ยบอยู่แล้วบรูโน่ครับผมดีเฟนส์แค่พอมีไว้ใช้งาน81ถือว่าต่ำแล้วในยุคนี้ครับแล้วก็ฟิสิคอล86ครับเพลย์สไตล์สอดคล้องกับสเตตครับผมนะยิงปั่นดีครับนะฟินิชชิ่งมีลองช็อตมีเคิร์ฟมีครับอินซิสซีฟพาสนี้สามเหลี่ยมบูโน่เด็ดอยู่แล้ววิชั่น99ด้วยครับผมแล้วก็เทคนิคอลดิปเปอร์ตัวนี้อาจจะไม่ได้พริ้วมากแต่ก็เป็นตัวเลือกสำหรับเวลาเราเล่น CEM มันก็จะช่วยเราได้ครับผมเวลาจะมุดเวลาจะพาบอลไปอะไรอย่างนี้นะก็โอเคเพลย์สไตล์ตอบกับเพลย์สไตล์มันเหมาะกับวิธีการเล่นของมันเลยครับผมนะตัวนี้ก็ยืนเป็น CEM ไรโหดอยู่แล้วครับผมแมนยูจะได้บวก2ไหมผมไม่รู้ครับแต่ถ้าเอาสเตตเบื้องต้นเอาแบบเปิดมาแล้วใช้งานได้เลยไหมใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับเช่นเดียวกันกับโมดิตครับโมดิตนี่ทีเด็ดเลยครับได้55ด้วยนะแล้วก็ไฮด้วยครับผมนะมีอินซิสซีฟพาสแอนติซิปาเต้แล้วก็เทคดิฟนะครับผมคล้ายเจ้าบูโน่นั่นแหละโมดิตนี่คือเด่นไปเลยครับเรื่องของการดิปปิ้งแล้วก็พาสซิ่งครับดิปปิ้งดีมากๆครับอาทิตย์ที่99บาลานซ์99เลยพาสซิ่งนี่ไม่ต้องห่วงแล้วสามลงสามเหลี่ยมเนี๊ยบอยู่แล้วครับความเร็ว87โอเคครับมาตรฐาน CM นะแล้วก็เรื่องของการยิงเนี่ยในกรอบอาจจะไม่คมมากฟินิชชิ่ง83ครับแต่ได้ยิงไกลครับผมนะลองช็อตดีแล้วก็ดีเฟนส์เนี่ยโอเคด้วย86ฟิสิคอล83ครับแล้วก็แอนติซิปาเต้ตัวนี้เหมาะเป็น CM box to box ตัวเชื่อมเกมมากกว่าแย่งบอลได้จ่ายบอลได้จ่ายบอลดีแย่งบอลได้จ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีโมดิตจะเหมาะอย่างนั้นมากกว่าและได้55ด้วยผมก็เป็นเหมือนเป็นซีดานล่างเล็กอะประมาณนั้นอะเป็นซีดานล่างเล็กอะครับผมเป็นซีดานที่มีดีเฟนส์ด้วยอะไรเงี้ยไม่หนืดด้วยนะก็ดูเก่งมากๆเลยครับ2ตัวนี้ครับโอเคทั้งหมดโอ้ยเหนื่อยเลยทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับนะสำหรับการ์ดที่วันซีซั่นอย่าลืมนะทุกตัวมีโอกาสได้บวก2หมดนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะว่าตัวไหนจะได้บวกไม่ได้บวกเพราะว่าผมก็ตามฟอร์มทีมไม่ได้ครบทุกทีมขนาดนั้นหรอกก็ต้องไปดูกันเอาเองนะตัวไหนจะได้บวกไม่ได้บวกตัวไหนยิ่งได้บวกก็ยิ่งคุ้มครับผมการไลฟ์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโปรโมทที่วันซีซั่นไลฟ์นะเดี๋ยวจะมีเอ็นบีซงเอ็นบีซีอะไรออกมาอีกเรื่อยๆแหละเดี๋ยวยังไงก็มีเอาไปพูดคุยกันในไลฟ์ต่อได้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้ไปพูดคุยกันในไลฟ์นะครับผมนะโอเคยังไงก่อนไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ช่องกอราอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กดซับสไครบ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า